สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเป้ากิ่งการยกมือไหว้ขอโทษหลุดด่ากลางไลฟ์สดเผยเหตุคุมอารมณ์ไม่ได้คอมเมนต์แรงด่าพ่อแม่หนูทนไม่ได้แล้วก็มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นเมื่อขณะที่สาวเป้ากิ่งการกำลังแต่งหน้าทำผมพร้อมไลฟ์สดพูดคุยโต้ตอบกับแฟนคลับซึ่งมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้โพสต์คอมเมนต์แรงว่าสตรอเบอรี่และทรยศถ้าเขาไม่เอาเข้าไปอยู่ในค่ายได้หมดถ้าสดชื่นจะดังขนาดนี้เหรอจากนั้นสาวเปาก็ได้โกรธจัดพูดพร้อมอารมณ์ว่าอ้อออกจากค่ายดังค่ะอยู่ค่ายไม่ดังค่ะคุณพี่ฟังใหม่นะคะรำคาญค่ะไม่ชอบไม่ชอบค่ะไปตรงอื่นไปไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยนะคะบอกเลยชีวิตเปาไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยค่ะแต่รู้ว่าควรจะมีมารยาทกับใครนะคะช่างแต่งหน้าบอกว่าเดี๋ยวเป็นดราม่าหรอกซึ่งเปาก็ได้บอกว่าไม่สนใจค่ะไปเม้นที่อื่นไม่ชอบนางมาวินคนอื่นซึ่งล่าสุดเพจแอนนาได้โพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความว่าเป้ากิ่งการขอโทษหากพูดอะไรไม่ดียอมรับยังใหม่ในวงการชีวิตเปลี่ยนไปมากจากเด็กคนหนึ่งไม่ได้คิดว่าตัวเองดังซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีผู้ใหญ่บอกแล้วว่าต้องคิดการที่จะทำอะไรจะพูดอะไรส่วนในไลฟ์สดต้องขอโทษด้วยหนูยังเป็นมือใหม่แต่บางคอมเมนต์แรงไปด่าพ่อด่าแม่ด่าหนูได้แต่พ่อแม่เขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ